การราชประเพณีขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันพระรหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ริ้วขบวนที่1เชิญพระโกฏทองใหญ่ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานบนพระยานมาตร3ลำคานออกจากพระบรมมหาราชวังผ่านทางประตูเทวาพิรมจากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราชเลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวังมุ่งหน้าถนนสนามชัยเชิญพระโกฏทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพรวมระยะทาง817เมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีริ้วขบวนที่2เชิญพระโกฏทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคบริเวณวงเวียนหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนญาตราขบวนแห่เชิญพระโกฏทองใหญ่ผ่านสวนสรานรมกระทรวงกลาโหมศาลหลักเมืองเข้าสู่ถนนราชดำเนินในขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกฏทองใหญ่เข้าสู่ท้องสนามหลวงบริเวณหน้าศาลฎีการวมระยะทาง890เมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงริ้วขบวนที่3เชิญพระโกฏทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคประดิษฐานพระโกฏทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่ราชวัตรเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัตรหรือเวียนซ้าย3รอบจากนั้นเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกริ่นบันไดนาคพระเมรุมาตรเชิญพระโกฏทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานณพระจิตกาธานรวมระยะทาง260เมตรต่อรอบใช้เวลาประมาณ30นาทีริ้วขบวนที่4จากนั้นในวันศุกร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2560ขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่4เชิญพระโกฏพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเริ่มเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกฏพระบรมอัฐิพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาตรออกจากท้องสนามหลวงบริเวณหน้าศาลฎีกาไปตามถนนราชดำเนินในเข้าสู่ถนนหน้าพระลานขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยแยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูมณีนพรัตน์เชิญพระพระอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์ส่วนขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระโกฏพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีผ่านประตูพิมานชัยศรีเชิญพระโกฏพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทองรวมระยะทาง 1,074 เมตรใช้เวลาประมาณ30นาทีริ้วขบวนที่5วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมพุทธศักราช2560ขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่5เชิญพระโกฏพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยานจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
รวมระยะทาง63เมตรใช้เวลาประมาณ10นาทีริ้วขบวนที่6ขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนกัลยาณมัยตรีข้างกระทรวงกลาโหมไปตามถนนอัสดางเลียบคลองหลอดไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยรถยนต์พระที่นั่งย้อนกลับเส้นทางเดิมเข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านสะพานผ่านพิภพลีลาสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเลี้ยวเข้าสู่ถนนพระสุเมนมุ่งหน้าไปยังวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเพื่อบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร